านหญิงเป็นอะไรทำไมถึงมาอยู่ในเมืองหลวงได้พระประสงค์ของฮ่องเต้ข้าวสารเป็นข้าวสุกถ้าหากข้าไม่ยอมล่ะเช่นนั้นก็ถือเป็นการฆ่าพ่อแม่สกุลปันคิดว่าท่านหญิงคงจะเกลียดท่านไปทั้งชีวิตเดี๋ยวจบขอโทษด้วยคนฉวยโอกาสไม่คิดเลยแต่เท้าสือจะเป็นคนแบบนี้โถ่ไม่เจอเพียงไม่กี่วันเห็นญาติผู้น้อยจะคงกล้าบ้าบินเช่นนี้ข้าก็วางใจแล้วจริงลูกเจ้าคนชั่วดูเหมือนเมื่อคืนพวกเจ้าจะเป็นสามีภรรยากันแล้วจริงๆเช่นนั้นข้าจะถือโอกาสนี้มอบการสมรสที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเจ้าทั้งสองพ่อแม่ข้าหนีไปได้แล้วอยากจะฆ่าแกงยังไงก็ตามใจขอดูหน่อยว่าจะมีอะไรมาข่มขู่ข้าได้อีกความหาวญาติผู้น้องพ่อแม่ของเจ้าหนีรอดแล้วก็จริงแต่ว่าเหล่าคนที่มาช่วยเหลือกับเจ้าน่ะไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหรอกพาเข้ามาเดินมาไปเจ้าคุกเขาเจ้าคุกเขาจริงลูกเจ้ามันคนถอยชั่วช้าเจ้าจะแต่งหรือว่าไม่แต่งโอ้ยทำไมครับไม่ต้องสนใจพวกเราอย่ายอมจำนนไม่นานขาดโอ้ยปันหัวข้าจะถามเจ้าอีกครั้งเจ้าจะแต่งรู้ว่าไม่แต่งหยุดนะแต่งหรือไม่ข้าจะแต่งเท้าสือดูมีชีวิตชีวาดูเหมือนกองทัพข้าจะบุกยึดอี้จิงโจวคงไม่ใช่เรื่องง่ายก็จริงคนเราจะเรื่องบางคนย่อมเบิกบานหวังว่าท่านปู่จะรู้ตัวโดยเร็วกับตัวตอนนี้ก็ยังไม่สายโอ้โหท่านจะแต่งงานกับสือจริงๆเหรอหลงเสียหมินฮ่องเต้รับปากแล้วงานแต่งจะถูกจัดขึ้นที่อีจิงโจเมื่อ นั้นจะหยุดสงคราม3วันไม่มีทางสร้างความลำบากใจต่อแขกที่มาร่วมงานหากท่านปู่จะมาข้าเลยจะเท้าสือย่อมยินดีหากท่านปู่ไม่มาเราสองคนก็เข้าใจได้
ือว่าท่านลืมไปแล้วเรื่องที่เราสัญญากันว่าจะใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเรียบง่ายกลับมาใช้ชีวิตสันโดษด้วยกันท่านปู่ว่าวัวคือว่าที่ภรรยาข้ากรุณาเคารพตนเองด้วยฝืนแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักท่านคุณธรรมของท่านอยู่ที่ไหนท่านปู่ท่านบอกว่าจะให้ความสุขกับหัวหัวแต่ทำให้หัวตกอยู่ในอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่ามีสิทธิ์อะไรมาสงสัยในตัวข้านี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับหัวหัวไม่เกี่ยวกับท่านท่านปู่ฉีกหนังสือสมรสไปแล้ววันนี้ข้าไปแจกเทียบเชิญงานมงคลกับผู้หัวก็เพื่อให้ท่านผัวเข้าใจว่าท่านผัวไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้หัวอีกผู้หัวกลับไปกับข้าข้าจะส่งทัพใหญ่ไปบุกยึดอี้จิงโจ้และเมืองหลวงเดี๋ยวนี้ท่านผัวท่านจะให้ข้าทอดทิ้งชีวิตของคนในครอบครัวเป็นคนไม่มีความชอบธรรมเหรอข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นท่านผัวข้ายังมีอีกประโยคนึงขอท่านปู่พิจารณาให้ดีฮ่องเต้รู้สึกว่าท่านมีสติปัญญาเหนือผู้อื่นมีผลงานช่วยเหลือฮ่องเต้สืบทอดบัลลังก์จึงมีรับสั่งให้ข้ามาแจ้งท่านปู่เพียงแค่ส่งตัวอองสู่มาวางอาวุธแล้วยอมจำนนฮ่องเต้ไม่เพียงไม่เอาผิดทั้งยังจะเพิ่มยศให้คืนเกียรติยศสู่สกุลหลงท่านอยากให้ข้าช่วยคนเลวก่อคำทำเข็นงั้นเหรอไม่มีทางในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉะนั้นท่านกับข้าคงได้พบกันในสนามรบตัดสินเป็นตายเพียงอย่างเดียว